แล้วจ้าพี่น้องพะโล้ของเฮาเราจ้าไปกินด้วยกันนะคะแซ่บนัวคู่ยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มกับสิพาพี่น้องมาเฮ็ดไข่พะโล้หมู3ชั้นนะคะอาหารที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายไม่ยากค่ะเฮาก็มาเบิ่งวัตถุดิบหลักของเฮาเลยจ้ะพี่น้องหมู3ชั้นนะคะเดี๋ยวยายติ๋มก็จะหั่นหมู3ชั้นค่ะแกะไข่ใส่น้ำพี่น้องยังแกะง่ายต้มมันสุกๆแล้วเฮาก็มาแซ่ใส่น้ำแล้วเฮาก็มาแกะไข่รุ่นนี้น้อยๆน้องก่อนอื่นเขาก็มาตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีก่อนจ้ะเดี๋ยวตำอันนี้ก่อนบ่มีรากผักชียายติ๋มก็เอาก้านผักชีได้จ้ะตำรากผักชีหายากสักหน่อยก็เลยเอาก้านมันค่ะพี่น้องเอาลำต้นมันนะอยู่นี่เขาเจ้าบ่ขายรากเครื่องปรุงพี่น้องมีเกลือคะนอก้อนแล้วก็ปุ๋ยกั๊กอันนี้อบเชยรสดีรสหมู3เกลือซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานเกลือเอาแล้วเนาะอันนี้น้ำตาลอ้อยเด้อพี่น้องอันนี้ที่มันเป็นผงนะคะเอากระทะมาขังไฟพี่น้องเปิดไฟจ้าไฟกลางๆนะคะเอาน้ำมันใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะเด้อพี่น้องลอกกระทะฮ้อนกระทะเฮาฮ้อนเฮาก็3เกลือเราลงเลยที่เราตำนะคะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะยายติ๋มไม่มีรากยายติ๋มก็ใส่ก้านมันค่ะขออนุญาตเปิดตัวดูดด้วยจ้ามาเสียงสีดังน้อยนึงน้ำตาลลงพี่น้องหอมขนาดเลยหอม3เกลือซอสปรุงรสอ
เกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยผัดอีกจังหน่อยก็ได้พี่น้องจนสีน้ำตาลเฮาสิออกน้ำตาลเค็มอีกจักน้อยถ้ามันเค็มหลายมันอันดำหลายก็บ่แซ่บเด้อพี่น้องเอาเค็มอีกจักน้อยรสดีค่ะเอาหมูลงเลยพี่น้องใส่อบเชยพี่น้อง2แท่งแล้วก็ดอกกล้วยกาก3ดอกพร้อมเครื่องปรุงพร้อมกระเทียมพริกไทยต้นผักชีใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานใส่เพื่อแต่งสีพี่น้องเลยแต่งสีให้สวยแต่ถ้าใครไม่อยากใส่ก็ได้นะคะแต่สีมันจะไม่สวยสีมันจะชีดทีสีไม่เข้มถ้าไม่ใส่เดี๋ยวยาติ๋มกับสีใส่น้ำล้างคกยาติ๋มจ้ะน้ำที่ตำกระเทียมพริกไทยนะพี่น้องใส่ข้างนอกก่อนจ้ะพี่น้องรสหมู1ก้อนเฮากระตุ้นไปอีกจักสักโมงนึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะติ๋มจะเปลี่ยนหม้ออยู่จ้ะหม้อกระทะอันนี้เดี๋ยวน้ํามันสิแห้งไวเดี๋ยวติ๋มขออนุญาตเปลี่ยนหม้อก่อนด้วยจ้ะเดี๋ยวติ๋มสิขอเพิ่มน้ําตาลอีกด้วยจ้ะ1ช้อนพูนๆแล้วก็จะเพิ่มเกลืออีกนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะเพิ่มซีอิ๊วดำค่ะสีมาแล้วค่ะสีมาแล้วถ้าคั่วน้ำตาลไหมไลมันสิขมพี่น้องไอ้จะติ๋มก็เลยบ่กลัวไหมนะคั่วน้ำตาลเยอะๆผัดน้ำตาลเยอะๆจนมันสีออกสีน้ำตาลแล้วมันจะขมนะคะแต่ติ๋มไม่ชอบคั่วน้ำตาลจนมันขมนี่ฟ้องกระช้อนฟ้องออกเด้อพี่น้องน้ำซุปเราก็จะได้ใสสีสวยสีสวยๆเฮากระตุ้นไฟค่อยๆปานกลางค่อยไปหากลางนะคะตุ้นไว้ยายติ๋มช้อนฟองออกแล้วเดี๋ยวยายติ๋มก็จะตุ้นไว้พี่น้องชิมกันด้วยจ้าว่ามันจะออกรสยังไงตามที่เราชอบไหมแซ่บแล้วพี่น้องเค็มนิดๆไม่เค็มออกรสเค็มนิดนึงแล้วก็หวานนำเค็มหวานนะพี่น้องนัวเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลอันน้ำตาลอ้อยเนาะ
านนัวๆนะคะสีสวยแล้วนะคะสีนี้พอละเพื่อเข้ามาตุ๋นจ้ะเดี๋ยวจะติมกระเสียวไข่ลงจ้ะไข่มีสีหน่อย ปิดฝาไว้จ้ะตุ๋นไว้นี่เดี๋ยวเขาจังมาเบิ่งอีกเนาะจ้ะได้เวลาแล้วจ้าน้ำงวดเลยพอดีน้ำงวดแล้วชิมอีกก่อนด้วยจ้าอร่อยชิมตอนหมูก่อนเด้อบัดนี้ชิมน้ำแล้วก็ชิมตอนเป่าคุณนะพี่น้องมันหอนมันสิดาดปากหมูนุ่มๆพี่น้องเลยแซ่บอร่อยแล้วค่ะนุ่มปิดไฟจ้าปึ๊บตักใส่ถ้วยออกไปกินก่อนเจ้าจ้าพี่น้องไปกินได้แล้วจ้าไข่พะโล้หมู3ชั้นพะโล้เราเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็ไปกินกันนะคะไข่พะโล้ฮาพี่น้องเดี๋ยวจะติมซิซิมให้เบิ่งด้วยจ้าขอเป่าก่อนนะคะหมูนุ่มๆละลายในปาก ชิมไข่ก่อนนะคะไข่นี่ต้องตัดครึ่งพี่น้องบ่ครึ่งแล้วน้อยละครึ่งบ่ได้เดี๋ยวมันสิติดคอหอมหอมพะโล้หอมเครื่องมันค่ะหอมกระเทียมพริกไทยการผักซีที่ตำใส่เห็นนะพี่น้องหอมหอมแซ่บนานแล้วไม่ได้กินพะโล สมัยยังหน่อยกินรสนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินกับข้าวเหนียวได้ตะกี้บ่ได้กินกับข้าวเจ้าได้ตะกี้กินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจำโอ้แซ่บว่าซั่นยังหน่อยกินหยังก็แซ่บเบิดเนาะแซ่บพี่น้องเฮ็ดง่ายๆแต่มันสิเสียเวลาแต่เฮามาอั่นตุ๋นให้หมูมันนุ่มนะถ้าผู้ใดมักเมนูนี้ก็ไปเฮ็ดได้เด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวยะติ๋มก็สิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าแล้วเฮาจังมาพ้อกันคลิปหน้าเนาะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยะติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปค่ะ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะขอตัวมากินไข่พะโล้ก่อนนะคะไข่พะโล้หมู3 ชั้นค่ะ